สบายดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องกรรมการวิดีโอนี้จะมาเว้าเหตุผล3ข้อที่ทีมชาติลาวเสียให้เวียดนามก่อนจะไปเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซ่องกรรมการเป็นซ่องที่จะนำเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตะลาวมาเล่าสู่ฟังก็ผ่านไปแล้วนัดทำอิฐของสปป.ลาวในการแข่งขันบันเตะชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2020ที่พบกับเวียดนามซึ่งผลออกมาเฮ็ดให้แฟนบานผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ต้องยอมรับเพราะนัดทำอิฐของลาวนั้นพบทีมอันดับ1ของอาเซียนการที่เสียให้0ประตูต่อ2ก็ถือว่าโค้ชของทีมชาติลาวต้องมีเวียกบ้านที่จะต้องแก้หลายข้อและกรรมการก็จะมาวิเคราะห์เหตุผล3ข้อหลักๆในมุมมองของกรรมการที่เฮ็ดให้ทีมชาติลาวปราศัยในนัดนี้ข้อที่1 นักเตะลาวยังบ่กล้าที่จะลิ้นและคลองบานเห็นได้ชัดเจนทั้งเกมทีมชาติลาวนั้นอาศัยแต่ลูกโยนยาวซึ่งทางเวียดนามก็ได้เฮ็ดการบานมาดีสามารถเก็บได้ทุกจังหวะแต่ก็มีบางจังหวะที่ทีมชาติลาวต่อบาน1-2แล้วสร้างโอกาสเฮ็ดให้แฟนบานได้ลุ้นทางจังหวะลำหน้าของบุญพระจันทร์และจังหวะลุดเดี่ยวของบิลลี่แต่ยิงติดเซฟของผู้รักษาประตูเวียดนามสถิติการคลองบานทั้งเกมเวียดนาม 77% ลาว 23%เสื้อว่าถ้าหากนักเตะทีมชาติลาวกล้าที่จะคล้องบานและต่อบานกันหลายขึ้นอาจจะมีโอกาสหลายกว่านี้ข้อที่2ทีมชาติลาวตั้งหับหลายเกินไปที่ให้บิลลี่ห้อยหน้าผู้เดียวในระบบ 5-4-1 โดยให้สุขอภรณ์และบุญพระจันทร์เติมปีกทั้งสองข้างซึ่งเฮ็ดให้กองหน้าบ่มีโอกาสโดยเฉพาะเครื่องเวลาทำอิฐจนแทบจะบ่ได้บานแต่ก็ยังมีหลายจังหวะที่บิลลี่ดึงบานมาคล้องโดยความสามารถเฉพาะตัวและมีโอกาสมงจากลูกฟรีคิกของบุญพระจันทร์แต่บ้านก็เข้ามือผู้รักษาประตูของเวียดนามและจังหวะลุดเดียวก็ยิงติดเซฟแต่การตั้งหับไล่เฮ็ดให้เวียดนามได้ใจผับสนามบุกจนกองล่างของลาวสับสนในการยืนตำแหน่งเพราะเวียดนามก็อาศัยลูกโยนเข้าทางซองข้างแสดงให้เห็นชัดเจนในสถิติทั้งเกมเวียดนามสามารถยิงได้23ครั้งตรงกรอบ6ครั้งได้2ประตูส่วนทีมชาติลาวมีโอกาสยิงเพียงแต่4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเสียจุดโทษไป1ครั้งแต่แก้วอุดรผู้รักษาประตูยังสามารถเซฟบ่ให้เสียประตูที่3ได้และก็ยังมีท่าเซฟงามๆ 2-3 จังหวะและข้อที่3ต้องยอมรับว่าทีมชาติลาวยังห่างสั้นจากทีมชาติเวียดนามที่กำลังครองอันดับ1ในอาเซียนและอันดับ99ของโลกส่วนทีมชาติลาวนั้นอยู่ในอันดับ9ของอาเซียนและอันดับที่185ของโลกเวียดนามได้ลงทุนและสนับสนุนวงการเตะบานแบบจริงจังแสดงให้เห็นชัดเจนใน AFF Suzuki Cup 2018ที่เวียดนามสามารถคว้าแชมป์ได้และนักกีฬาก็ได้รับเงินอัดฉีดจำนวนล้วงหลายมีนักเตะตัวเด่นหลายคนเส้นเงียนกองเฟืองที่ยิงประตูขึ้นนํา 1-0เขาใช้เวลาเป็นปีในการฝึกซ้อมเกมทีมเพราะเข้ามาในฐานะป้องกันแซมส่วนหลักของเฮาบ่แม่นว่านักเตะบ่มีความสามารถแต่อาจจะด้วยสภาพแวดล้อมบ่เอื้ออํานวยโดยเฉพาะลาวลีกก็ได้ถูกยกเลิกยิ่งเฮ็ดให้นักกีฬาที่ค้าแข่งภายในประเทศขาดเวทีพัฒนาตนเองสรุปสถิติ90นาทีของทั้ง2ทีมมีดังนี้การคล้องบานเวียดนาม 77% ลาว 23% การส่งบานเวียดนาม686ครั้งลาว219ครั้งความแม่นยำในการส่งบ้านเวียดนาม 89% ลาว 63% เวียดนามยิง26ครั้งตรงกรอบ6ครั้งเป็น2ประตูลาวยิง4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเวียดนามได้ฟาว9ครั้งส่วนลาวได้เพียงแต่3ครั้งลาวได้รับใบเหลือง3ใบเวียดนาม1ใบเวียดนามลำหน้า3ครั้งลาว2ครั้งเวียดนามได้เตะมุม5ครั้งส่วนลาวแม้นบ่ได้เตะจักครั้งและนี่ก็แมนการวิเคราะห์เหตุผล3ข้อหลักๆที่ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติเวียดนาม0ประตูต่อ2ที่กรรมการได้ยกมาขอย้ำอีกตื้มเทื่อนึงว่านี่เป็นเพียงทัศนะของกรรมการเท่านั้นแล้วท่านผู้ชมเดคิดว่ามีเหตุผลใดๆที่เฮ็ดให้ทีมชาติลาวได้รับความปราศัยในครั้งนี้อย่าลืมเข้ามาแลกเปลี่ยนที่ใต้คอมเมนต์และอย่าลืมส่งแห่งใจแห่งเสียให้ทีมชาติลาวนัดต่อไปที่ทีมชาติลาวจะพบกับมาเลเซียในวันที่9ธันวาคม2021เวลา 16:30 ที่สนามบีซานสเตเดียมแห่งนี้ให้ทีมชาติลาวสามารถหยาดเอาชัยชนะมาให้ได้ขอขอบใจที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบถ้ามักวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องยังนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องกรรมการ